วัสดีค่ะหนูชื่อศิริกุลวดีประเสริฐวิชชื่อเล่นชื่อมั่งมีค่ะตอนนี้ศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะคือมันเริ่มจากตอนเด็กๆหนูยังชอบพวกแฟนตาซีค่ะชอบพวกนางเงือกนางฟ้าแล้วก็เจ้าหญิงก็เลยวาดรูปค่ะปีนั้นนะคะจดคือลมหายใจเดียวกันแล้วก็งานของหนูชื่อลมหายใจของเทพธิดาค่ะงานของหนูก็คือหนูเริ่มจากหนูอยากวาดเทพธิดาแล้วก็ทำยังไงให้มันเชื่อมกับโจทย์ก็คือลมหายใจเดียวกันหนูก็เลยเอาเป็นหลอดลมของเทพธิดา2คนเชื่อมกันค่ะก็คือเป็นคนที่แบบมีลมหายใจเดียวกันแล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนของธรรมชาติอะไรแบบนั้นนะคะตอนเด็กๆมันจะเป็นการวาดตามอะค่ะแบบเห็นงานนี้สวยก็ลองวาดตามแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วพอเริ่มโตหน่อยได้ทำงานประกวดก็รู้สึกว่ามันมีหัวข้อมาก็ท้าทายค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆหาไอเดียบ้างอะไรบ้างแล้วก็มันก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะจนแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือหนูชอบสีชมพูงานหนูก็มีสีชมพูแทบทุกชิ้นเลยค่ะส่วนใหญ่หนูจะทำเป็นเลิกเรียนไม่ก็เสาร์อาทิตย์อะค่ะก็งานนึงก็ใช้ประมาณเดือนนึงอะค่ะเพราะว่าไปเรียนด้วยค่ะหนูรู้สึกสำหรับตัวหนูเองมันช่วยฝึกสมาธิค่ะแบบทำให้ใจเย็นลงแล้วก็แบบมีความอดทนแต่ว่าส่วนในอนาคตหนูรู้สึกว่ามันสามารถช่วยหนูในการต่อยอดได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเข้ามหาลัยอะค่ะพยายามทำไปเรื่อยๆค่ะต่อยอดยังไงถ้าทำไม่ดีไม่เป็นไรก็เอาใหม่ทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็ฝึกฝนไปในตัวอยู่แล้วก็ถ้าเราทำประกวดนะคะมันก็ถ้าชนะก็ได้รางวัลถ้าไม่ชนะก็ได้ประสบการณ์ค่ะได้ฝึกฝน